กลางดึกของคืนวันหนึ่งอากาศที่สุดแสนจะเยือกเย็นชาวบ้านหนองกระบากต่างพากันเข้านอนหลับไหลกันไปหมดแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านต้องตื่นขึ้นมากลางดึกก็เพราะเสียงหมาที่เห่าหอนไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนเป็นที่ผิดสังเกตหมู่บ้านกลางป่าแถบนี้มีอยู่ไม่กี่สิบหลังคาเรือนผู้คนเหล่านี้ล้วนอพยพจากที่ต่างถิ่นมาแผ่วถางบุกป่าเพื่อปลูกพืชทำไร่ปลูกกระท่อมเพื่อเป็นที่พักอยู่อาศัยเรียงรายแทบจะติดกันเมื่อยามมีภัยหรืออันตรายจากสัตว์ป่าเข้ามาบุกรุกอย่างเช่นช้างบ้างหมูป่าบ้างสัตว์พวกนี้ล้วนแล้วแต่จ้องเข้ามาทำลายพืชผักที่ปลูกไว้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านเลยต้องเตรียมรับมือช่วยเหลือกันทุกครั้งเมื่อยามมีภัยผิดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เหมือนคราวก่อนๆเสียแล้วเมื่ออาทิตย์สารตะโกนเสียงขึ้นกลางดึกพร้อมกับเสียงหมาเห่ากันลั่นดงตื่นตื่นช่วยด้วยแย่แล้วแย่แล้วทิศสารตะโกนเสียงดังอยู่หน้าบ้านลุงนองพร้อมกับร้องไห้โฮไม่นานชาวบ้านนับสิบกว่าหลังคาเรือนก็พากันจุดไฟตะเกียงวอมแวมขึ้นในทันทีบางคนมีปืนแก๊ปก็รีบคว้าวิ่งลงจากกระท่อมด้วยความรีบร้อนชาวบ้านป่าอยู่กลางดงลึกแบบนี้เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอลุงนองชายชราผิวดำกร้านผมขาวโพลนไปทั้งหัวนุ่งผ้าสรงผืนเดียวจุดใต้วอมแวมแง้มประตูออกมาดูด้วยความตกใจมีอะไรทิสารพวกช้างมันแห่ลงมาอีกแล้วใช่ไหมลุงนองถามขึ้นท่ามกลางชาวบ้านเริ่มทยอยกันมาสมทบไม่ใช่ช้างไม่ใช่หมูทั้งนั้นลุงเสือมันมาคาบแม่อีหนูไปต่อหน้าต่อตาไม่ทันได้ช่วยอะไรเลยมันลากเข้าป่าหายไปทางหลังกระท่อมมันมืดข้ามองไม่ทันป่านนี้เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ทิศสารรายงานทั้งน้ำตาแทบจะล้มทั้งยืนจนทิศหมายกับไอ้มีต้องรีบมาประคองถ้าไม่ดีเสียแล้วอยู่ป่านี่ก็เกือบปีไม่เห็นเสือตัวไหนจะเข้ามาทำร้ายคนถึงที่พักลุงนองพูดแล้วถามทิศสารอย่างละเอียดถึงที่ไปที่มาทิศสารเล่าให้ฟังเมื่อตั้งสติได้แล้วว่าเมียของตนได้ปวดท้องกลางดึกไม่ทันได้ระวังตัวแต่อย่างใดเสียงโฮกฮึ่มนั้นก็ดังมาจากด้านล่างของกระท่อมพร้อมกับเสียงกรีดร้องของลำดวนเมียรักที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่สุดแสนทรมานแต่ความเจ็บปวดสุดแสนทรมานนั้นหาได้ครึ่งของทิศสารไม่หากชาวบ้านไม่ช่วยกันห้ามไว้ทิศสารคงต้องจับปืนตามล่ามันตอนนี้ใจเย็นๆโว้ยทิศสารตั้งสติก่อนลุงนองพยายามปลอบใจก็เมียฉันทั้งคนยังไงเสียฉันคงทำใจไม่ได้หรอกลุงข้าเข้าใจเองแต่เองก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนสิวะขืนเองตามมันไปตอนนี้ก็ย่อมเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ดีนั่นนะสิทิศสารเองใจเย็นๆก่อนเถอะหากเองเป็นอะไรไปอีหนูลูกเองจะอยู่ยังไงป้ามนเมียลุงนองพูดปลอบใจอีกคนทิศสารชำเลืองหันไปมองอีหนูลูกสาววัย7ขวบที่กำลังร้องไห้ไม่ยอมหยุดก่อนจะกัดฟันพูดทั้งน้ำตาแล้วจะให้ฉันทำยังไงดีสงสารลำดวนเหลือเกินเรื่องนี้เห็นทีจะปล่อยไว้ไม่ได้เสร็จแล้วเราอยู่ป่านี่ก็เกือบปีไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแปลกโว้ยหมูหมาวัวควายก็มีถมเถหากมันจะจับกินเป็นอาหารเสียมันก็คงไม่ใช่เรื่องยากแต่เหตุไฉนมันจึงมาเล่นงานคนมันช่างผิดวิสัยสัตว์ป่าเสียจริงๆลุงนองชายแก่แห่งบ้านหนองกระบากพูดขึ้นอย่างสงสัยก็นั่นนะสิลุงเห็นทีถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้พวกเราคงจะอยู่กันลำบากเป็นแน่ทิศหมายพูดขึ้นด้วยท่าทีกังวลมันแน่อยู่แล้วลองให้มันได้ลิ้มรสมนุษย์อย่างเราๆเข้าให้สิมีหรือมันจะไม่ติดใจแต่เอาเถอะยังไงเสียก็ต้องรอให้ถึงเช้าก่อนค่อยปรึกษาหาทางกันอีกทีไอ้มีทิศหมายช่วยอยู่เป็นเพื่อนทิศสารมันไปก่อนคนที่เหลือก็ช่วยกันก่อกองไฟให้สว่างเข้าไว้
รุ่งนี้เช้าค่อยหาทางตามล่ามันให้ได้ลุงนองพูดจบก็ขึ้นไปยังกระท่อมขนข้าวของกุกกักอยู่ชั่วครู่ไม่นานก็ถือปืนแก๊ปกระบอกยาวเฟือยลงมานั่งสมทบกับกลุ่มชาวบ้านหน้ากองไฟจนแสงพระอาทิตย์ค่อยๆโผล่พ้นชายดงขึ้นมาเช้าวันใหม่ในป่าลึกไม่สดชื่นแจ่มใสเหมือนวันก่อนๆเสียงร้องของนกป่าดังลั่นแข่งกันจนฟังไม่ได้สับไก่ป่าหลายฝูงขันเจื้อเจ้าอยู่ทั้งใกล้และไกลความมืดลึกลับบังเวงน่ากลัวเมื่อคืนถูกแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องลอดเงาไม้ลงมาขับไล่หายไปหมดสิ้นคงทิ้งไว้แต่ความเศร้าสะเทือนใจของชาวบ้านหนองกระบากโดยเฉพาะทิศสารตอนนี้มีแต่ไฟแค้นสุมอยู่ในอกเหลือขนาชาวบ้านที่เคยอยู่กันอย่างมีความสุขตามประสาชาวป่าตกมาตอนนี้ก็ต้องคอยอยู่กันอย่างหวาดระแวงกลุ่มชาวบ้านยังคงชุมนุมอยู่หน้ากระท่อมลุงนองเสียงเจรจาว่าเรื่องกันตั้งแต่เมื่อคืนจวบจนสว่างทิศสารเองในตอนนี้ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินบ่นแต่จะฆ่าเสือตัวนั้นให้ได้ลุงนองเกณฑ์ชายใจกล้าเพื่อออกล่าเสือตัวนี้ด้วยกันได้ไอ้มีกับทิศหมายหนุ่มใหญ่วัยกลางคนรวมทิศสารกับตัวลุงนองเองก็เป็น4คนพอดีทุกคนล้วนไม่ใช่พรานอาชีพแต่อาศัยความที่อยู่ป่ามานานเรื่องล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีอยู่บ้างแต่จะให้ล่าเสือล่าช้างไม่มีใครเคยอาวุธที่พอจะมีไว้ป้องกันตัวหรือล่าสัตว์มากินอย่างดีก็แค่ปืนแก๊ปเท่านั้นนอกจากเรื่องปืนแล้วก็ต้องบวกกับความใจกล้าเข้าไปอีกสายมากแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งหนุ่มใหญ่ชายแก่ก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกทางด้านหลังกระท่อมของทิศสารที่คาดว่าเสือร้ายตัวนั้นเข้ามาขย่ำนางลำดวนตั้งแต่เมื่อคืนผ่านดงกอไผ่ป่ารอยเลือดยังเปรอะตามพื้นไปเป็นทางเมื่อเห็นเจ้าของรอยเท้าที่ย่ำไว้ตามพื้นแล้วทุกคนก็ถึงกับตกตะลึงในความใหญ่ของมันคงไม่ต้องคิดเลยว่าตัวของมันจะใหญ่โตแค่ไหนลุงนองเดินนำหน้าชายทั้งสามพร้อมกำชับให้ระวังตัวให้มากป่ารกทึบแบบนี้บางทีมันอาจจะนอนเฝ้าเหยื่ออยู่ที่ไหนสักแห่งป่าใหญ่แบบนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยดงกอไผ่ป่าเข้าสู่ดงตะแบกใหญ่ทุกคนค่อยๆย่องแหวกป่าตามรอยเลือดไปเรื่อยๆแปลกพอเข้าสู่ดงตะแบกใหญ่รอยเลือดกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยสร้างความสงนใจให้คนทั้งสี่เป็นอย่างมากป่าใหญ่เงียบสงบสงัดแม้สายลมที่พัดผ่านยอดไม้ก็ไม่มีมาพ้องผ่านเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่ปกติย่อมส่งเสียงเรืองร่าแม้แต่นกป่าก็ไม่มีมาโผบินให้ได้ยินเสียงมันช่างเงียบผิดปกติจนน่าวังเวงใจตลอดเวลาลุงนองทิศสารทิศหมายและไอ้มียังคงแกะรอยไม่ยอมลดละจากสายจนบ่ายคล้อยก็ยังไม่พบวี่แววหรือร่องรอยของมัจจุราชร้ายนั่งพักกันก่อนเถอะแปลกนี่ก็เข้ามาลึกเต็มทีมันทิ้งรอยหนีไปได้ยังไงลุงนองพูดด้วยความแปลกใจก่อนจะปลดสัมภาระลงนั่งเมื่อผ่านคุ้งน้ำแห่งหนึ่งมาได้ไม่ไกลฉันว่าอ้อมสันเขาลงไปอีกทางดีไหมลุงเผื่อจะพบร่องรอยบ้างทิศหมายออกความเห็นมันก็ต้องลองนี่ก็บ่ายมากแล้วกินข้าวกินปลากันก่อนเถอะวะเอ็งก็ด้วยนะทิศสารกินข้าวกินปลาบ้างเดี๋ยวจะไม่มีเรี่ยวมีแรงเดินทางกันต่อลุงนองพูดด้วยความเป็นห่วงทิศสารที่เอาแต่นั่งซึมนั่งเปิบข้าวกันได้ไม่ทันไรไอ้มีก็เหมือนแสดงท่าทางแปลกๆออกมานอกจากทำจมูกฟุดฟิตเหมือนได้กลิ่นอะไรแล้วยังทำท่าเหมือนจะอาเจียนออกมาแหวะนี่เหม็นอะไรกันนะกลิ่นแรงชะมัดพอไอ้มีพูดจบทุกคนก็เหมือนจะได้กลิ่นพร้อมๆกันกลิ่นเหมือนเนื้อบูดเน่าส่งกลิ่นฟุ้งมาเป็นระยะเมื่อเห็นพ้องต้องกันว่าต้องมีอะไรมาตายอยู่แถวนี้จึงช่วยกันหาที่มาของกลิ่นในทันทีลุงนองพาชายทั้งสามเดินอ้อมคุ้งน้ำเข้าไปอีกทางกลิ่นเหม็นนั้น
เหมือนจะทวีคูณความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและแล้วสิ่งที่ทุกคนคิดเอาไว้ก็เป็นจริงดังคาดเมื่อเดินเข้าไปใกล้พุ่มสาบเสือกอใหญ่เบื้องหน้าเสียงแมลงวันแตกฝูงดังหึมหึมไอมีตกใจจนหงายหลังล้มลงทันทีสิ่งที่ทำให้คนทั้งสี่ตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือร่างของศพที่นอนคว่ำอยู่กับกอสาบเสือเหนือสะโพกกับก้านคอถูกกัดขาดไม่เหลือชิ้นดีลำดวนเมียทิสสารจริงๆที่นอนปากอ้าตาถลนอยู่ตรงนั้นแมลงวันรุมตอมดำมืดเมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็พากันแตกฮือจนเสียงดังทิสสารเองเมื่อเห็นสภาพเมียรักแล้วก็ถึงกับทำท่าสะอิดสะเอียนออกมาดวงตาที่เบิกค้างอยู่นั้นคงบ่งบอกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนทรมานก่อนสิ้นใจลุงนองตั้งข้อสังเกตว่าเสือตัวนี้เล่ห์เหลี่ยมมันไม่ใช่เล่นมันย่ำรอยเท้าไว้หลอกให้สับสนก่อนจะอ้อมคุ้งน้ำลากศพเข้าไปอีกทางเพื่อหลอกให้คนล่าตายใจดวงตะวันเริ่มจะลับสันเขาลงไปเรื่อยๆป่าใหญ่ไพรกว้างดูหนาแน่นอึมครึมไปด้วยแมกไม้น้อยใหญ่ทุกอย่างเหมือนถูกสะกดให้ตกอยู่ในความเงียบงันแม้แต่ยอดไม้ใบหญ้าก็ไม่ไหวติงแม้แต่น้อยพวกจักรจันเรไรที่กรีดปีกันอยู่ก็เงียบเสียงลงเหมือนปิดสวิตช์เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วระหว่างที่กำลังปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีกับศพของลำดวนลุงนองเองได้ย่องเท้าเข้าไปดูศพใกล้ๆจังหวะนั้นเองไอ้ลายพาดกรอนขนาดมหึมาก็โจรพรวดออกมาจากดงสาบเสือมันคงนอนเฝ้าเหยื่อไม่ยอมห่างไม่ทันตั้งตัวมันก็ทะยานร่างอลายพร้อยตะปบเข้าหาตัวลุงนองอย่างรวดเร็วเสียงโฮกขึ้นเพียงครั้งเดียวลุงนองก็ล้มคว่ำลงกับกอสาบเสือทันทีไอ้มีตกใจร้องเสียงดังจนทำอะไรไม่ถูกทิศสารทิศหมายระวังตัวอยู่แล้วพอศพจังหวะก็ลั่นไกปืนเพื่อช่วยลุงนองไว้ก่อนได้ผลแต่ยังไม่ถึงคราวตายของเสือร้ายตัวนั้นสิ้นเสียงปืนมันก็เพ่นพรวดหายเข้าไปในดงทันทีลุงนองเจ็บหนักนอนโอดโอยอยู่ไม่ห่างศพลำดวนนักหน้าอกด้านซ้ายถูกกรงเล็บตะปบเข้าอย่างจังบาดแผลชะกันเลือดไหลไม่ยอมหยุดแขนทั้งสองข้างที่ยกปัดป้องบนพลวันนั้นถูกเขี้ยวอันแหลมคมกัดเป็นแผลเวอะหวะทั้งสองข้างทิศสารรวบใบสาบเสือออกจากกิ่งใช้มือขย่ำผสมกับน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วโปะลงบนปากแผลเพื่อช่วยในการห้ามเลือดที่ไหลพลั่งออกมาจนแดงฉานรีบกลับหมู่บ้านกันก่อนเถอะขืนช้าลุงนองแย่แน่ๆทิศหมายออกความเห็นหลังจากเห็นสภาพลุงนองแล้วคงจะหนักเอาการไม่มีใครขัดว่าก็ว่าตามกันไอ้มีตกใจยังไม่หายยืนสั่นเป็นลูกนกทิศสารพอกระทุ้งแส้ดินปืนเสร็จก็ช่วยทิศหมายประคองร่างลุงนองกลับหมู่บ้านทันทีทิ้งไว้แต่ซากศพของลำดวนที่ไร้ลมหายใจไปแล้วรอก่อนนะลำดวนเดี๋ยวพี่จะกลับมารับทิศสารพูดอย่างอะไรอาวรณ์กับศพเมียรักและยิ่งเพิ่มความเครียดแค้นขึ้นเป็นทวีคูณแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเสือตัวนั้นแทนที่มันจะตายด้วยคมกระสุนทั้งสองนัดแต่มันกลับรอดไปได้อย่างน่าเสียดายเพราะลูกปืนแค่เฉียดมันไปเท่านั้นอะไรไม่ร้ายเท่ากลับยิ่งเพิ่มความดุร้ายให้กับเสือตัวนี้ขึ้นไปอีกแดดอ่อนร้อนแสงชายทั้งสามก็ประคองร่างลุงนองมาถึงหมู่บ้านหนองกระบากท่ามกลางชาวบ้านที่คอยฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อป้ามนเมื่อเห็นสภาพผัวตัวเองเลือดโชกไปทั้งตัวก็ใจหายใจคว่ำรีบเข้ามาประคองเพื่อไปรักษาโดยด่วนพร้อมชาวบ้านที่มามุงดูด้วยความอยากรู้ไม่บอกก็รู้ว่าโดนอะไรเล่นงานมาใครมียาหม้อยาสมุนไพรป่าที่หามาได้ก็มาช่วยกันประคบประหงมคนละไม้คนละมือเพื่อรักษาอาการลุงนองให้ทุเลาเบาลงจนดึกดื่นเมื่อกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วชาวบ้านบางส่วนก็ขอตัวแยกย้ายกลับกระท่อมตัวเองเพื่อหลับนอนทิศสารเองก็เช่นกันคืนนี้ขอกลับไปนอนกระท่อมตัวเองป่านนี้อีหนูลูกสาวตัวเล็ก
คงร้องไห้งอแงไม่ยอมหยุดแม้จะบอกให้มานอนที่กระท่อมกับป้ามนแต่อีหนูเองก็ไม่ยอมนอนบอกจะกลับบ้านท่าเดียวปากก็บ่นเพ้อคิดถึงแม่ไม่ยอมหยุดทิดหมายไอมีและชาวบ้านบางส่วนยังคงนอนดูอาการลุงนองที่กระท่อมป้ามนตกดึกอากาศในดงลึกช่างเยือกเย็นจับใจเสียงหมาเห่าหอนชวนขนลุกด้วยความอ่อนเพลียทิดสารหลับไปโดยไม่รู้ตัวมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนใครมาเดินรอบๆกระท่อมตอนแรกคิดว่าเป็นหมาไอ้ขาวที่เลี้ยงไว้แต่พอตั้งใจฟังอยู่นานมันน่าจะไม่ใช่ไอ้ขาวอย่างแน่นอนไม่นานเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่หน้ากระท่อมแล้วเสียงเรียกของใครคนหนึ่งก็แว่วผ่านเข้ามาในความมืดพี่สารพี่สารช่วยฉันด้วยพี่สารฉันหนาวเหลือเกินช่วยด้วยทิดสารพอได้ยินเสียงเรียกนั้นก็รู้เลยว่าไม่ใช่ใครนอกจากลำดวนนั่นเองจะเป็นไปได้ยังไงก็ศพลำดวนนอนตายอยู่ในป่าก็เห็นอยู่ทิดสารพอตั้งสติได้ก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นไปคว้าปืนอยู่ข้างฝากระท่อมค่อยๆแง้มประตูออกมาดูอย่างเงียบๆสายลมหนาวยามดึกพัดวูบเข้ามาประทะใบหน้าจนเยือกเย็นปรากฏว่าไม่พบวี่แววที่มาของเสียงแต่อย่างใดแล้วเสียงของลำดวนที่ร้องไห้ขอความช่วยเหลือเมื่อครู่หายไปไหนเมื่อครู่ยังได้ยินเสียงร้องเรียกอยู่ตรงนี้นี่นาทิดสารขนลุกเกรียวไปทั้งตัวรีบปิดประตูเข้านอนก่อนจะข่มตาหลับไปด้วยความว้าวุ่นใจพอรุ่งเช้าข่าวร้ายก็มาเยือนทิดสารเมื่อเดินมายังกระท่อมลุงนองเพื่อมาดูอาการแต่ปรากฏว่าชายชราแห่งบ้านหนองกระบากทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจไปตั้งแต่กลางดึกแล้วข่าวการตายของลุงนองสร้างความเศร้าสลดใจให้กับชาวบ้านป่าทุกคนนี่แค่2วันเองเสือร้ายตัวนั้นก็ได้พรากคนไปแล้วถึง2ชีวิตทิดหมายไอ้มีป้ามนและชาวบ้านช่วยกันจัดการฝังศพลุงนองตามประเพณีของชาวบ้านป่าหลับให้สบายนะลุงไม่ต้องทนเจ็บปวดอีกแล้วทิดสารพนมมือข้างศพก่อนจะบอกว่าไม่ต้องห่วงทางนี้ฉันจะตามแก้แค้นให้ลุงเองเองจะเอายังไงต่อวะทิดสารทิดหมายถามขึ้นขณะที่ป้ามนเองก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแกเองคงสงสารลุงนองผัวตัวเองที่ต้องมาด่วนจากไปกระทันหันข้าต้องรีบกลับไปจัดการกับศพลำดวนข้าคงปล่อยให้นอนตายในป่าแบบนั้นไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ให้ข้าจัดการฝังศพตามประเพณีให้แล้วเสร็จพอทิศสารพูดจบทุกคนในที่นั้นก็นิ่งเงียบเหมือนหวาดกลัวไม่เป็นไรถ้าไม่มีใครเอาด้วยเพื่อความสบายใจฉันไปคนเดียวก็ได้ดีร้ายยังไงฉันจะมาบอกข่าวให้รู้กันอย่างน้อยข้าก็ได้ฝังศพลำดวนเองกับมือเฮ้ยจะพูดแบบนั้นได้ยังไงไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วไปก็ต้องไปด้วยกันสิวะทิดหมายพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังขอบใจมากทิดหมายแต่ข้าว่าเอ็งอยู่ดูแลป้ามนกับชาวบ้านที่นี่ก่อนเถอะวะแต่ข้าปล่อยให้เอ็งไปคนเดียวไม่ได้หรอกสารยังไงเสียสองก็ย่อมดีกว่าหนึ่งไปกันเถอะสายมากแล้วเมื่อตกลงกันได้แล้วทิศสารกับทิศหมายก็ออกเดินทางเข้าไปยังจุดเดิมอีกครั้งอากาศตอนสายในป่าใหญ่ร้อนอบอ้าวผิดปกติสองชายวัยกลางคนถือปืนคนละกระบอกย่ำไปในทางที่เคยเดินเมื่อวานค่อยๆย่ำฝีเท้าไปยังศพของลำดวนอย่างช้าๆหากโชคดีอาจเจอไอ้ลายตัวนั้นกำลังแทะเหยื่ออยู่ก็เป็นได้จังหวะนั้นแหละจะได้ยิงทิ้งให้มันสาสมใจพอผ่านดงกอไผ่ป่าเข้าไปแต่สิ่งที่พบนั้นกลับไม่ใช่อย่างที่คิดเมื่อศพของลำดวนที่นอนอยู่ในดงสาบเสือนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยเสือเจ้าเล่ห์ตัวนี้เหมือนมันจะรู้ว่าคนจะตามมาแย่งเหยื่อของมันคืน
จึงได้ลากเหยื่อไปซ่อนในที่ใดสักแห่งแปลกโว้ยสารเมื่อวานศพลำดวนเมียเองยังอยู่ตรงนี้นี่นาทิดหมายพูดเพราะสงสัยคงไม่ใช่เพราะลำดวนเดินหนีไปเองหรอกนะทิดสารพูดแบบลอยๆแต่ทิดหมายกลับไม่สนุกด้วยพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสารก็เมื่อคืนนี้สิลำดวนไปเรียกฉันถึงกระท่อมแต่พอฉันออกมาดูก็ไม่เจอใครทั้งนั้นทิดหมายฟังแล้วถึงกับขนลุกสู้หนาวเย็นอย่างบอกไม่ถูกเองคิดมากไปเองหรือเปล่าวะก็เมื่อวานศพลำดวนเมียเองมันยังนอนตายอยู่ตรงนี้เลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะลุกเดินไปหาเองได้อย่างมากมันก็อาจจะถูกลากไปซ่อนไว้ที่อื่นแล้ววะสงสัยกันอยู่ชั่วครู่ก็พากันค้นหาร่องรอยของศพที่สูญหายกันต่อไปจริงอย่างที่ทิดหมายคาดเอาไว้พอผ่านดงสาบเสือเข้าไปยังแนวป่าเบื้องหน้าที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ห้อยย้อยระยงระยางลงมาปิดตรงเศษใบไม้ที่กองทับถมกันอยู่นั้นก็พบซากศพของลำดวนจริงๆสภาพศพเขียวคล้ำอืดบวมจนผิดแปลกไปจากเดิมกลิ่นเหม็นเน่าทวีคูณอย่างรุนแรงไอ้นี่มันฉลาดไม่เบาระวังตัวให้ดีโว้ยหมายทิดสารกระชับปืนในมือไว้แน่นสายตาจ้องมองป่ารอบตัวอย่างไม่ไว้ใจทิดสารเหมือนจะเดาใจเสือร้ายตัวนี้ออกจึงบอกกับทิดหมายไปว่าเสือตัวนี้มันยังไม่ได้ไปไหนไกลเป็นแน่หากแต่มันยังคงนอนเฝ้าซากอยู่ในบริเวณนี้ทิดสารจึงออกความเห็นไปว่าจะลองขัดห้างซุ่มดูสักคืนเผื่อมันจะหวนกลับมาหาเหยื่อก็เป็นไปได้เองแน่ใจหรือว่าสารว่าจะทนนั่งไหวทิดหมายพูดอย่างไม่ไว้ใจเหตุการณ์มันก็ต้องลองไหนๆก็มาถึงป่านนี้แล้วให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยอย่างน้อยลำดวนกับลุงน้องก็ไม่ได้ตายเปล่าทิดสารพูดแล้วเพ่งสายตามองขึ้นไปยังคบหมายรอบตัวแม้จะอนาถใจกับสภาพศพของเมียรักที่จะต้องใช้เป็นเหยื่อล่อในคืนนี้ก็ต้องจำใจเมื่อตกลงกันดังนั้นทั้งสองจึงช่วยกันขัดห้างบนคบหมายต้นมะค่าใหญ่ต้นหนึ่งหากมันกลับมาสวาปามกับเหยื่อจริงๆเห็นทีได้เจอดีกันแน่เมื่อช่วยกันขัดห้างจนแล้วเสร็จจึงตกลงกันว่าจะกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อกินข้าวกินปลาเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาขึ้นห้างในตอนบ่ายชาวบ้านป่าไม่เป็นอันกินอันนอนมา2วันติดเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นต่างหวาดกลัวเสือตัวนี้จนไม่เป็นอันทำอะไรไร่สวนที่ต้องดูแลก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ก่อนหากเสือตัวนี้ยังไม่ตายคงไม่มีใครกล้าออกจากหมู่บ้านกันอีกตกบ่ายแดดอ่อนร้อนแสงเมื่อทิดสารพร้อมที่จะไปผจญป่ากลางดึกแล้วก็ได้มาหาทิดหมายถึงหน้ากระท่อมตามที่นัดกันไว้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกเมื่อทิดหมายนอนซมจับไข้หนาวสั่นอยู่บนกระท่อมพูดจา ก็ฟังไม่ได้สับไม่รู้เพราะสาเหตุใดถึงได้เจ็บป่วยกระทันหันแบบนี้จำปีผู้เป็นเมียต้องคอยต้มยาให้กินอยู่ไม่ห่างตกมาตอนนี้เป็นเหตุให้ทิดสารต้องเดินทางเข้าป่าไปนั่งห้างโดยลำพังแม้ลุงมาเพื่อนบ้านจะขอไปช่วยอีกแรงแต่ทิดสารบอกไม่เป็นไรคนเดียวน่าจะดีกว่าทิดสารเดินลัดป่าไปยังจุดเดิมอย่างเร่งรีบบวกกับใจที่เกินร้อยท่ามกลางชาวบ้านที่คอยลุ้นเอาใจช่วยบรรยากาศเริ่มโผล่เพลเต็มทีไม่กี่อึดใจก็มาถึงที่หมายสำเร็จทิดสารไม่ใช่พรานไม่เคยคิดที่จะต้องมานั่งห้างกลางป่าลำพังแบบนี้อย่างดีก็แค่นั่งห้างชายดงเพื่อยิงหมูป่าที่เข้ามากัดกินพืชไร่เท่านั้นอะไรไม่ร้ายเท่ายังต้องมานั่งเฝ้าศพลำดวนผู้เป็นเมียอีกแค่คิดก็ใจคอไม่ดีแล้วพอป่ามืดลงเสียงกบเขียดจักจั่นเรไรก็ร้องระงมไปหมดทิดสารนั่งนิ่งอยู่บนห้างด้วยใจจดจ่อปืนแก๊ปที่บรรจุลูกโดดพร้อมอัดดินปืนเข้าเต็มอัตราลองพาดกับราวบังไพรดูจนคิดว่าถนัดดีแล้วแม้จะวิววิวอยู่บ้างแต่ทิดสารเองก็พอรู้ว่าการนั่งห้างคนเดียวในป่าดงดิบอย่างนี้ต้องใช้กำลังใจมากโดยเฉพาะตอนนี้
กลิ่นศพผู้เป็นเมียเริ่มโชยมาเป็นระยะจน4 ทุ่มกว่าไม่กี่อึดใจเสียงแกรกรากเบาๆก็ดังขึ้นทางที่ศพนอนอยู่ทิศสารใจเต้นเป็นตีกลองรีประทับปืนพาดกับราวบางไพรไฟฉายที่คาดไว้บนศีรษะแข็งใจกดสวิตช์ช้าๆแสงไฟสว่างจ้าพุ่งไปจับซากศพเสียงแกรกรากเงียบหายไปมีแต่เสียงสู้ซ่าหายเข้าไปในป่าคงจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้ามากินศพเมื่อทิศสารตวัดไฟไปรอบๆแสงไฟก็เกิดกระทบกับตาของศพเขียวเรืองวาวขึ้นมาจนตกใจป่าใหญ่มืดสนิทและเงียบสงัดราวกับป่าช้าทิศสารเองก็เกิดความหวาดกลัวจนเย็นสลังวูบแม้ศพที่นอนปากอ้าตาเหลือกอยู่ตรงนั้นจะเป็นลำดวนก็ตามทีจนดึกดื่นค่อนคืนก็ยังไม่พบวี่แววของเสือตัวนั้นเลยหากคืนนี้ล้มเหลวทิศสารเองตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องนำศพลำดวนไปฝังให้แล้วเสร็จนอกจากความหวิดวิวแล้วยังเกิดความสงสารเมียรักที่ต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้แต่เมื่อต้องการอยากจะแก้แค้นแทนคนที่ตายไปทิศสารเองก็ต้องจำใจไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ทิศสารรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมีเสียงดังกรุบกรับแว่วขึ้นมาจากศพกลิ่นเหม็นเน่านั้นลอยมากระทบจมูกจนคลื่นเหียนหนุ่มใหญ่แห่งบ้านหนองกระบากใจเต้นตึกตักค่อยๆกดสวิตช์ไฟฉายอย่างช้าๆพอแสงไฟพุ่งไปยังที่มาของเสียงสายตาก็จับภาพเคลื่อนไหวได้รางๆทิศสารยกปืนขึ้นเล็งอย่างไม่ไว้ใจสายตาจ้องเขม็งไปทางสิ่งที่เห็นกำลังเคลื่อนไหวช้าๆใกล้เข้ามาสิ่งที่เห็นรางๆนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อยอะไรกันนั่นเป็นไปได้ยังไงกันภาพที่เห็นอยู่นั้นมันก็คือลุงนองนั่นเองแกนุ่งสรงลายๆเสื้อไม่ใส่ใช่แล้วแต่งตัวแบบนี้ลุงนองแน่นอนทิศสารรู้สึกหนาวเยือกไปทั้งตัวก็ลุงนองตายไปแล้วนี่นาศพก็เพิ่งฝังไปเมื่อตอนเช้าไม่มีทางที่แกจะฟื้นขึ้นมาได้แน่นอนถ้าจะใช่คงต้องเป็นผีเท่านั้นทิศสารผมลุกชันไปทั้งหัวเผลอตะโกนออกไปเหมือนไร้สติลุงนองลุงนองนั่นลุงนองใช่ไหมถ้าไม่ตอบฉันยิงจริงๆนะพอทิศสารพูดจบภาพของลุงนองตรงหน้าก็เสยะยิ้มหัวเราะจนเห็นฟันขาวแกก้มลงย่อตัวเหมือนจะกระโดดขึ้นมาบนห้างทิศสารไม่ลังเลอีกต่อไปปืนแก๊ปที่ประทับเอาไว้อยู่แล้วจึงถูกเล็งไปตรงแสกหน้าแล้วเหนี่ยวไกทันทีเสียงปืนแก๊ปที่บรรจุดินดำไว้เต็มอัตราถูกระเบิดออกมาจนเสียงดังกึกก้องไปทั้งแนวไพรภาพของลุงนองที่นุ่งผ้าสโรงผืนลายๆก็กลับกลายร่างเป็นเสือโคร่งขนาดมหึมาสุดหวบลงข้างศพของลำดวนเจ้าลายพาดกรอนนอนแน่นิ่งเลือดสดๆไหลทะลักออกมาจากบาดแผลแดงฉานกระสุนวิ่งตรงเข้าแสกหน้าของมันอย่างไม่ผิดพลาดทิศสารวางปืนพาดไว้กับราวบางไพรพนมมือขึ้นเหนือหัวไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาด้วยอาการขวัญผวานี่หากเขาตัดสินใจพลาดขืนลงไปจากห้างคงได้ไปอยู่กับลุงนองแล้วจนรุ่งเช้าทิศสารก็ปีนป่ายลงจากห้างเดินไปสำรวจร่างที่นอนจมกองเลือดอยู่ข้างๆศพลำดวนที่ตอนนี้ขึ้นอืดจนบวมเปล่งเขียวคล้ำกลิ่นรุนแรงเมื่อเห็นความใหญ่โตของเสือตัวนี้แล้วทิศสารถึงกับตกตะลึงมันเป็นเสือแก่ลายของมันซีดจางลางเรือนไปหมดแล้วทิศสารรีบเดินกลับหมู่บ้านก่อนจะรายงานเหตุการณ์ให้ชาวบ้านฟังอย่างละเอียดหลังจากนั้นจึงได้ช่วยกันกลับมานำศพของลำดวนไปฝังเป็นที่เรียบร้อยส่วนเสือร้ายตัวนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันถลกหนังแล้วฝังร่างของมันเอาไว้ในป่าข่าวทิศสารปราบเสือกินคนเล่าลือกันไปไม่รู้จบจากนั้นมาชาวบ้านหนองกระบาก
ก็อยู่กันตามปกติสุขเรื่อยมา